ต้นไอ้ต้นเฮ้ยเอาละเอาละเฮ้ยรู้สึกเหมือนขาดแคลเซียมต้องการกินปลาเล็กปลาน้อยเป็นไงคุณหนุ่มสดเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนได้ไหมคะไม่ไรไม่มีแทงหัวค่ะคุณคะคุณจะฆ่าหัวตัวเองไม่ได้ค่ะเอาสองคำมีดมาเลยค่ะได้แล้วเป็นไงดีไหมคนนี้ใครเปลี่ยนโพเดียมกับพี่ได้ไหมคะเดี๋ยวนะคุณฮะให้มาช่วยไม่ได้ให้มาแย่งนะฮะโอเคโอ้โหหนุ่มโสดบอกเลยว่าเสียงการต้อนรับคุณนี่ดังสนั่นไม่ธรรมดาครับเป็นยังไงความรู้สึกมันเป็นยังไงตอนนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะไม่เคยอยู่หน้าสาวๆแบบ30กว่าคนอะไรเงี้ยปกติพูดดี30กว่าคนยังนับพูด30 30คนนะโทษๆครับ30คน32โอเคครับผมต้องรับโทษนะพอแล้วหนุ่มโสดพร้อมจะแนะนำตัวให้พวกเรารู้จักคุณหรือยังครับพร้อมครับเชิญเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายพิทักษ์พัสุธรเมฆพัฒน์ชื่อเล่นชื่อเหลียงนะครับชื่ออะไรนะชื่อเหลียงครับอยากกินใบเหลียงผัดไข่อ่ะอย่าอ้อมพร้อมเลยอะไรคะอย่าไปอยากกินใบเหลียงผัดไข่อะไรคะอยากกินไข่ของเหลียงเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นนาทีนี้คุณเหลียงต้องลุ้นละค่ะครับผมว่าสาวๆเขาจะคิดยังไงชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่รับไฟหวายทุกอย่างคุณเหลียงคะดับไฟไป1คนค่ะค่ะเหลือ29คนค่ะคุณเหลียงคะครับมุกดาหล่อนกล้าดียังไงคือนะจริงๆหนูเป็นคนใต้อะค่ะก็คือชอบกินผักเหลียงนะแต่ว่าพี่เขาตัวเล็กมากอะตัวเล็กมากใช่แล้วตัวเล็กมันมีปัญหาอะไรกับเราคะหนูชอบคนสูงกว่านี้สามีพี่ตัวครึ่งหนึ่งของคุณเหลียงเองนะคะเตี้ยกว่าคุณเหลียงอีกค่ะมันก็ยังโอเคอยู่นะคะคุณล็อกคุณลูคะจริงไหมคะว่าผู้ชายตัวเล็กทุกอย่างต้องไม่ค่ะไม่ค่ะประโยคเลยค่ะถ้าจับไฟไปก็เรื่องของเธอในเย็นมุกดาให้เธอยืนที่ฝุ่นจับอยู่ตรงนี้ระยะยังมีผู้หญิงอีกมากมายต้องการคุณเหลียงข้าของเราบียูริค่ะเปิดไฟค่ะก็หน้าเหมือนแฟนเก่าตอนปีหนึ่งเลยอะค่ะปีหนึ่งอยากล้ำลึกความหลังเหรอคะชอบแบบนี้หรือแบบนี้คะคนละด้านมันคือคนละคนเหรอฮะไบโพล่าเหรอคะสองบุคลิกเหรอคะก็ก็ให้หนูหน่อยนะโอเคหนูนะเปลืองแอร์ไทม์ของฉันเหลือเกินอีฟจะเปิดไฟไว้ห่องมากเลยอ่ะนะนิ้วนี่ยาวมากเลยนิ้วยาวใช่นะมันน่าลองใช้มากเลยนะน่าลองใช้ไม่ลองใช้อยากพาลงไปเล่นกีตาร์อะไรอย่างนี้น่าลองใช้ดีมากมาอยากให้เขามาเกาสายของเราว่าอย่างนั้นแต่ว่าสายของเราอาจจะลกนิดนึงนะเชื่อไหมฟังละคันแทนไม่รู้เลยน้องอีฟเนี่ยวิเคราะห์ดีสุดพอพูดถึงนิวแล้วเพิ่งสังเกตยังไงฮะยาวจริงเหรอฮะค่ะแล้วยังไงคะคุณเลิฟคุณรู้เลอะแล้วนิ้วยาวนี่ยังไงคะมันมีส่วนดียังไงคะก็อาจจะจับมือแล้วเรารู้สึกว่าประคองเราไปได้ตลอดทิศทางการเดินทางคุณคิดเรื่องจับมือจริงๆเหรอคะจริง